สวัสดีครับเราจะใช้น้ำมันโซแนคนะครับในการซ่อมสวิตช์ครับให้เขย่าก่อนนะครับเขย่าให้มันจะเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนะครับแล้วจากนั้นก็ใช้ท่อนะครับท่อที่เขาแถมมาให้นะครับเพื่อจะฉีดแล้วได้ตรงจุดครับจากนั้นก็ทำการฉีดเข้าไปในสวิตช์ครับฉีดเสร็จแล้วก็จะทำการกดนะครับสวิตช์ตัวละ100ครั้งนะครับกดลงไป100ครั้งนะครับกดทั้ง4ตัวเลยครับอย่างละ100ครั้ง100ครั้งนะครับแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ครับฉีดน้ำมันใหม่แล้วก็กดอีก100ครั้งแล้วก็ฉีดน้ำมันใหม่กดน้ำมันก็กดสวิตช์อีก100ครั้งครับทำเช่นนี้ครบก็แค่นี้นะครับแต่ถ้าหากว่าอาการสาหัสนะครับเราจะต้องทำเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะใช้ได้นะกลายเป็นชีวิตใหม่ๆครับอันนี้ผมตัดต่อนะครับให้ฉีดซ้ำอย่างนี้อีกครั้งนึงครับแล้วก็กดไป100ครั้งนะครับให้ฉีดเสร็จก็ให้ทำการกด100ครั้งครับทำไป3เที่ยวนะครับฉีดแล้วก็กดสวิตช์ครับแล้วก็ฉีดแล้วก็กดนะครับแล้วก็ฉีดแล้วก็กดแค่นี้ก็พอแล้วครับแต่ถ้าเกิดสวิตช์อาการหนักกว่านี้ครับก็จะต้องทำเพิ่มขึ้นนะครับจนกว่าจะใช้ได้ถ้าใช้ไม่ได้ก็สวิตช์เสียแล้วครับก็ต้องซื้อสวิตช์มาเปลี่ยนใหม่ครับจากนั้นก็เสียบเข้าไปครับเสียบปลั๊กไฟเข้าไปนะครับการซ่อมต้องใส่รองเท้านะครับให้กดสังเกตว่าจะกดคล่องขึ้นเลยนะครับปุ่มทามเมอร์ครับอันนี้ตั้งเวลาครับอันนี้ปุ่มเนเจอรัลนะครับแรงลมธรรมชาติอันนี้ปุ่มออนสเปด1 2 3ครับกดความเร็วนะครับ1 2 3ความแรงนะครับอันนี้ปุ่มออฟครับเมื่อกดปุ่มออฟก็จะดับไปเลยครับอันนี้ปุ่มออฟนะครับถ้ากดมันก็จะไม่ทำงานอยู่แล้วนะครับอันนี้ปุ่มออนเราต้องกดขึ้นนะครับตรงลงสวิตช์ก็คล่องแล้วนะครับจะสังเกตนะครับว่าปุ่มออนนะครับถ้าสมมติเราเปิดเครื่องขึ้นมาใหม่ๆแล้วไปกดทามเมอร์เลยนะครับจะยังไม่สามารถกดได้นะครับมันจะต้องรอพักหนึ่งจะต้องรอพักหนึ่งนะครับทามเมอร์นะครับถ้ากดออนปุ๊บกดทามเมอร์จะทามเมอร์จะไม่ทำงานครับตั้งเวลายังไม่ได้ครับต้องรอสักให้ไฟที่ LED นะครับที่ไฟที่หัวเนี่ยมันหลีลงซะก่อนพอหลีลงเมื่อไหร่ก็สามารถกดทามเมอร์ได้นั่นเองครับแต่ปุ่มอื่นก็กดได้ทันทีเลยครับหลังจากกดออนแล้วก็จะกดได้ทันทีครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ